ก่อนหน้านี้หลายคนอาจไม่คุ้นหูชื่อของโจเซฟฟาเรสกันสักเท่าไหร่แต่เมื่อเกมที่เขาสร้างอย่าง It Takes Two ได้รับรางวัลเกมแห่งปีจากเวที The Game Award ประจำปี2021ก็ทำให้ชื่อของเขาโด่งดังขึ้นมาทันทีทั้งที่เขาคือนักสร้างเกมฝีมือดีคนหนึ่งในวงการอีกทั้งยังเป็นผู้ก่อตั้ง Headlight Studio สตูดิโอผลิตเกมในกรุงสต็อกโฮล์มประเทศสวีเดนที่มีผลงานร่วมกับค่ายยักษ์ใหญ่อย่าง Electronic Arts มาแล้วหลายคนอาจไม่รู้ว่าในวัยเด็กฟาเรสเติบโตมาท่ามกลางสงครามกลางเมืองเขาเห็นระเบิดและคนตายเป็นเหมือนเรื่องปกติในชีวิตไม่ว่าจะมองมุมไหนก็แทบเป็นไปไม่ได้ที่ฟาเรสจะกลายมาเป็นนักสร้างเกมระดับโลกแต่ตอนนี้ทุกอย่างเป็นไปแล้วมาติดตามเส้นทางชีวิตของโจเซฟฟาเรสจากเด็กที่เติบโตมาจากสงครามกลางเมืองสู่การเป็นนักสร้างเกมมือดีของโลกไปพร้อมกันครับสวัสดีครับพบกับเล่นเกมพอดแคสต์ครับและนี่คือ The Feature เราจะพาทุกท่านไปฟังเรื่องราวเล่าขานจากวงการเกมและ e-sport ทั้งในเชิงประวัติศาสตร์เบื้องหลังความเป็นมารวมไปถึงเก็บตกสิ่งที่น่าสนใจนำมาฝากเพื่อนๆ เหมือนเช่นเคยนะครับก่อนหน้านี้หลายคนอาจไม่คุ้นหูชื่อของโจเซฟฟาเรสกันสักเท่าไหร่ครับแต่เมื่อเกมไอเดียจัดจ้านแนวโรแมนติกคอมเมดี้อย่างเกม It Takes Two ของเขาได้รับรางวัลเกมยอดเยี่ยมแห่งปีจาก The Game Award ปี2021ชื่อของเขากลับมาอยู่ในความสนใจยิ่งกว่าทุกครั้งอาจเป็นเพราะเขาเป็นผู้กำกับเพียงคนแรกและคนเดียวที่ได้ขึ้นเวที The Game Award และขึ้นไปแจกฟัดให้กับเวทีออสการ์ถึง2ครั้งครับ Fuck the Oscars you know Fuck the Oscars Fuck you I'll tell you ครั้งแรกครับเกิดขึ้นเมื่อปี2017ที่ตัวเขาถูกเชิญขึ้นไปให้เปิดตัวเกม It Takes Two ครับก่อนที่4ปีต่อมาครับตัวเขาจะก้าวขึ้นไปรับรางวัลใหญ่บนเวทีนี้แล้วฟาเรสก็ไม่ลืมครับที่จะแจกฟักอีกครั้ง The 17 semi pop the Oscar and now actually in a way the Oscars got fucked because the Game Awards is getting way better so ชายคนนี้คือนักสร้างเกมฝีมือดีคนหนึ่งในวงการครับอีกทั้งยังเป็นผู้ก่อตั้ง Headlight Studio สตูดิโอผู้ผลิตเกมในกรุงสต็อกโฮล์มประเทศสวีเดนอีกทั้งยังเคยร่วมงานกับค่ายยักษ์ใหญ่อย่าง Electronic Arts มาแล้วแต่เพราะเกมที่ฟาเรสสร้างหากเปรียบเป็นภาพยนตร์ก็คงเป็นภาพยนตร์อาร์ตเฮาส์โดดเด่นในการเล่าเรื่องให้มุมมองคมคายแต่รสชาติที่ได้อาจจะไม่คุ้นเคยอย่างภาพยนตร์บล็อกบัสเตอร์เรื่องราวที่เราหยิบยกมาเล่าในตอนนี้อาจไม่ได้เน้นเรื่องเกมที่เขาสร้างเท่าไหร่นักเพราะอย่างไรก็คงไม่ดีเท่าได้เล่นเองแต่เป็นเรื่องราวชีวิตของเขามากกว่าหลายคนอาจไม่รู้ว่าในวัยเด็กฟาเรสเติบโตมาท่ามกลางสงครามกลางเมืองเห็นระเบิดและคนตายเป็นเรื่องปกติในชีวิตไม่ว่าจะมุมมองไหนก็แทบเป็นไปไม่ได้ที่ฟาเรสจะกลายมาเป็นนักสร้างเกมระดับโลกแต่ตอนนี้ทุกอย่างเป็นไปแล้วมาติดตามเส้นทางชีวิตของโจเซฟฟาเรสจากเด็กที่โตมากลางไฟสงครามสู่การเป็นนักสร้างเกมมือดีของโลกไปพร้อมกันครับคริสตศักราช1977คือปีที่โจเซฟฟาเรสลืมตาดูโลกที่กรุงเบรุตประเทศเลบานอนซึ่งก็เป็นเวลาไล่เลี่ยกันเลยครับที่ในประเทศกำลังมีสงครามกลางเมืองปะทุขึ้นทำให้ชีวิตวัยเด็กของเขาที่ควรจะสดใสกลายเป็นความทรงจำอันขมขื่นเด็กน้อยต้องเผชิญกับความรุนแรงไม่เว้นแต่ละวันเลยครับซึ่งสาเหตุหลักก็มาจากการเมืองและศาสนาซึ่งกินเวลายาวนานมานับศตวรรษในภูมิภาคนี้ซึ่งเด็กน้อยคนนี้ก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรด้วยเลยแต่ตัวเขาไม่สามารถหลีกเลี่ยงเรื่องนี้ได้เมื่อสงครามยืดเยื้อระบบยุติธรรมก็เสื่อมถอยทำให้เกิดอาชญากรรมอย่างกว้างขวางเลบานอนกลายเป็นหนึ่งในสถานที่ผลิตยาเสพติดรายใหญ่ของโลกกระสุนปืนใหญ่ถูกยิงออกมาราวกับดอกไม้ไฟและก็มีหลายครั้งที่มันตกลงห่างจากบ้านของฟาเรสไปเพียงไม่กี่ร้อยเมตร
ฟาเบรสพยายามหนีจากความจริงอันโหดร้ายด้วยการจินตนาการถึงเรื่องราวต่างๆเขาชอบวาดฝันกลางวันราวกับนั่นเป็นวิธีเดียวที่ทำให้เขามีความสุขเขาเล่าความหลังครั้งยังเยาว์วัยว่าสงครามกลางเมืองสร้างรอยแผลเป็นให้กับตัวเขาทั้งร่างกายและจิตใจซึ่งถึงแม้เขาจะโตขึ้นมาแล้วก็ไม่อาจลบเลือนประสบการณ์เลวร้ายที่เจอชนิดไม่เว้นแต่ละวันเป็นสิ่งที่เด็กไม่ควรได้รับดังนั้นเขาจึงต้องเยียวยาจิตใจของตัวเองโดยการคิดและจินตนาการถึงสิ่งต่างๆโดยลืมพื้นฐานของความจริงไปก่อนซึ่งนั่นก็พอจะช่วยให้ตัวเขารับมือกับบรรยากาศสงครามกลางเมืองที่เกิดขึ้นรอบๆตัวเขาในทุกๆวันได้และที่สำคัญครับมันยังบ่มเพาะความคิดสร้างสรรค์ที่มีในตัวเขาให้เกิดขึ้นมาทีละน้อยทีละน้อยได้ครับในตอนนั้นฟาเรสไม่เคยคิดด้วยซ้ำว่าสิ่งที่อยู่ในจินตนาการของเขาจะกลายเป็นความจริงขณะที่ทุกอย่างในเลบานอนพังทลายเส้นทางสายศิลปินก็ยิ่งมืดลงเขาและครอบครัวพยายามขอลี้ภัยออกจากเลบานอนเพื่อไปอาศัยกับคุณยายที่สวีเดนอยู่หลายครั้งแต่มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยทุกอย่างตั้งอยู่บนความไม่แน่นอนมีเอกสารมากมายที่ต้องเตรียมและต้องใช้เงินจำนวนมากเพื่อซื้อตั๋วเครื่องบินในขณะที่พ่อของเขามีรายได้ไม่มากนักจากการทำงานในร้านเบเกอรี่เล็กๆพวกเขาต้องประหยัดสุดๆและใช้เวลามากถึง2ปีเพื่อให้มีเงินเพียงพอสำหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทางจนกระทั่งฟาเบรสอายุ10ขวบและความพยายามครั้งที่5ของครอบครัวเขาก็ประสบความสำเร็จครับในที่สุดพวกเขาก็ได้ลี้ภัยไปสู่ประเทศสวีเดนซึ่งฟาเรสเล่าว่าพ่อของเขาเดินมาบอกกับเขาว่าพวกเราจะไปจากที่นี่ได้แล้วการเริ่มต้นชีวิตใหม่ห่างไกลจากบ้านเกิดหลายพันไมล์ฟาเรสต้องปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมใหม่ภาษาใหม่และสภาพสังคมใหม่แน่นอนว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับเขาที่กำลังอยู่ในวัยประถมแต่หากเปรียบเทียบกับประเทศที่เขาจากมายังไงก็ดีกว่าแบบคนละโลกฟาเรสบอกว่าสวีเดนเป็นสถานที่ที่ดีมากเหมาะสำหรับการที่เด็กคนหนึ่งจะเติบโตขึ้นที่นั่นมีทุกอย่างที่เอื้ออำนวยต่อการสร้างสรรค์เขาสามารถแสดงออกถึงความคิดของตัวเองได้ตลอดเวลาและการเดินทางจากเลบานอนไปสวีเดนกลายเป็นแรงบันดาลใจยิ่งใหญ่ที่ส่งผลต่อการมองโลกของเขาจนถึงทุกวันนี้ชีวิตที่ผ่านประสบการณ์เลวร้ายมาทำให้ฟาเรสมีเลือดนักสู้อยู่เต็มตัวจนทำให้บางครั้งคำพูดคำจาของเขาก็ดูจะกลายเป็นคนขวานผ่าซากไปบ้างในขณะที่เพื่อนร่วมชั้นเรียนกำลังสนุกกับการเล่นเกมแต่ฟาเรสกลับทุ่มเทให้กับการเรียนภาษาซึ่งตัวเขามองว่าการเติบโตขึ้นคือการต้องก้าวต่อไปแม้จะเปลี่ยนอดีตไม่ได้แต่ตัวเขาเลือกทำปัจจุบันให้ดีขึ้นได้การมีรัฐสวัสดิการของสวีเดนเปิดโอกาสให้ฟาเรสรู้จักกับศาสตร์แห่งภาพยนตร์และเขาก็ตกหลุมรักมันทันทีเพราะนี่คือโลกที่ตัวเขาจะได้ปลดปล่อยจินตนาการขณะเดียวกันก็ได้บอกเล่าความหลังอันเจ็บปวดผ่านเรื่องราวบนแผ่นฟิล์มฟาเรสเรียนรู้การสร้างหนังแบบครูพักรักจำเก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยๆจากหนังทุกเรื่องที่เขาได้ดูเพื่อใช้เป็นแนวทางก่อนจะเริ่มสร้างภาพยนตร์เรื่องแรกในวัยเพียง15ปีเท่านั้นเมื่อภาพยนตร์สามารถเติมเต็มและถ่ายทอดสิ่งที่เขาคิดออกมาเป็นภาพให้ได้ทำให้ฟาเรสยิ่งหลงไหลในศาสตร์นี้ในช่วงมัธยมฟาเรสกำกับหนังสั้นมากกว่า50เรื่องก่อนที่จะเข้ามหาวิทยาลัยและเรียนด้านภาพยนตร์ในวัย21ปีและหลังจากนั้นอีก2ปีชื่อของฟาเรสก็แจ้งเกิดเต็มตัวจากภาพยนตร์โรแมนติกดราม่าคอมเมดี้เรื่องยันละยันละซึ่งยันละยันละที่ชื่อเรื่องเป็นภาษาอาหรับแปลว่าเร็วเข้าเร็วเข้ายังเป็นหนึ่งในภาพยนตร์ที่ประสบความสำเร็จที่สุดในสวีเดนของปี2000ด้วยนะครับเนื้อหาของหนังเรื่องนี้บอกเล่าเรื่องราวของชุมชนชาวเลบานอนพลัดถิ่นที่อาศัยอยู่ในสวีเดนซึ่งไม่ต้องบอกก็รู้เลยนะครับว่าหนังเรื่องนี้นั้นได้รับแรงบันดาลใจมาจากชีวิตของฟาเรสมาเต็มๆแต่ภาพยนตร์ที่ได้รับคำชื่นชมมากที่สุดและนำเสนอความเจ็บปวดในชีวิตของฟาเรสได้ยอดเยี่ยมที่สุดเกิดขึ้นในอีก5ปีต่อมากับหนังที่มีชื่อสั้นๆว่าซูซูต้องบอกว่าหนังเรื่องนี้แทบจะยกชีวิตของฟาเรสมาบอกเล่าแบบเต็มๆ
เพราะเรื่องราวในหนังเริ่มต้นในปี1987ณกรุงเบรุตเมื่อเด็กชายวัย10ขวบชื่อซูซูต้องสูญเสียพ่อแม่ไประหว่างสงครามกลางเมืองทำให้เขาต้องเดินทางไปพบกับปู่ย่าที่ตั้งรกรากอยู่ในสวีเดนเมื่อไปถึงซูซูต้องเรียนภาษาใหม่อย่างรวดเร็วเขาต้องปรับตัวเป็นอย่างมากและต้องทำความเข้าใจกับวัฒนธรรมใหม่ที่เขาไม่คุ้นเคยในอีกซีกโลกหนึ่งดังนั้นเพื่อให้ทุกอย่างออกมาสมจริงมากที่สุดครับฟาเรสตัดสินใจบินกลับไปที่ประเทศเลบานอนบ้านเกิดของเขาเป็นครั้งแรกในรอบ17ปีซึ่งหลากหลายฉากที่ถ่ายทำนั้นก็ไปถ่ายกันที่อพาร์ตเมนต์เก่าของครอบครัวซึ่งทิ้งร้างเอาไว้เขากล่าวถึงเรื่องนี้ว่ามันเป็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมถึงแม้ว่าการกลับไปในครั้งนี้ของเขาจะเป็นไปเพื่อถ่ายหนังเท่านั้นและตัวเขาเองก็ยุ่งเอาเสียมากๆแต่การได้กลับคืนสู่รากเหง้าของตัวเองแบบนี้ก็ทำให้ตัวเองคิดถึงวันเก่าๆซึ่งมันมีคุณค่ามากมายสำหรับเขาซูซูจึงเป็นภาพยนตร์ที่เป็นเหมือนตัวแทนการหลบหนีจากความหลังอันสะเทือนใจแสดงให้เห็นถึงชีวิตของเหยื่อสงครามและการพยายามรักษาบาดแผลของฟาเรสเองรวมถึงถ่ายทอดความทุกข์ยากจากสงครามแทนทุกคนในโลกที่ประสบเรื่องราวเช่นเดียวกับเขานอกจากนี้ภาพยนตร์เรื่องนี้ยังเข้ากับบริบททางวัฒนธรรมของสวีเดนเพราะในขณะที่ประเทศโลกเสรีนี้อาแขนรับผู้ลี้ภัยจากต่างชาติแต่ยังมีข้อโต้เถียงเรื่องการย้ายถิ่นฐานที่เป็นประเด็นทางการเมืองมายาวนานรวมทั้งสะท้อนให้เห็นความเหลื่อมล้ำในหมู่ผู้อพยพในสวีเดนด้วยด้วยความที่ภาพยนตร์เรื่องนี้ไม่เพียงให้แต่ความบันเทิงกับผู้ชมแต่ยังสะท้อนถึงปัญหาสังคมและสิ่งที่เกิดขึ้นในอีกหลายประเด็นอีกด้วยจึงทำให้ภาพยนตร์เรื่องซูซูกลายเป็นภาพยนตร์ที่มีคุณภาพคับจอที่ถึงแม้ในตอนแรกจะล้มเหลวในเรื่องของรายได้แต่ก็ได้รับเลือกให้เป็นตัวแทนของสวีเดนเข้าชิงออสการ์ในสาขาภาพยนตร์ภาษาต่างประเทศยอดเยี่ยมรวมทั้งยังกวาดรางวัลมากมายเช่น Spirit of Freedom ของเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติบาฮามาสรางวัลบทภาพยนตร์ยอดเยี่ยมจากเทศกาลภาพยนตร์ฟายัดแห่งอิหร่านและรางวัลกุนบักเก้สาขาภาพยนตร์ยอดเยี่ยมของสวีเดนด้วยเหตุนี้ครับชื่อของโจเซฟฟาเรสเริ่มเป็นที่รู้จักในฐานะผู้กำกับภาพยนตร์ชื่อดังคนนึงของทวีปยุโรปและหลังจากนั้นอีกไม่กี่ปีครับฟาเรสก็เปลี่ยนเส้นทางเดินชีวิตของตัวเองอีกครั้งในปี2013โจเซฟฟาเรสร่วมมือกับค่ายเกมอย่าง Starbeat เพื่อเปิดตัวเกม Battle A Tale of Two Sun ซึ่งก็ได้รับคำชื่นชมอย่างมากครับจากหมู่นักวิจารณ์แต่หนึ่งคำถามครับที่หลายคนสงสัยว่าทำไมผู้กำกับดาวรุ่งพุ่งแรงอย่างโจเซฟฟาเรสถึงกลายมาเป็นนักออกแบบเกมได้ซึ่งเรื่องนี้ต้องย้อนกลับไปในปี2010กันเลยทีเดียวครับในปี2010โรงเรียนแห่งหนึ่งในเมืองโอโรโบประเทศสวีเดนจัดเวิร์กช็อปเกี่ยวกับการออกแบบเกมและเมื่อผู้จัดงานรู้ว่าฟาเรสอาศัยอยู่ใกล้ๆพวกเขาจึงเชิญให้เขามาร่วมบรรยายในมุมมองของผู้กำกับภาพยนตร์การบรรยายเป็นไปด้วยดีจนกระทั่งกลุ่มผู้จัดเวิร์กช็อปถามเขาว่าสนใจมาร่วมออกแบบเกมไหมฟาเรสตอบตกลงแบบแทบจะในทันทีเพราะเขาเองก็รักเกมมาโดยตลอดและนี่ก็เป็นเรื่องที่คนสวีเดนรู้กันทั่วไปว่าผู้กำกับหนังหัวก้าวหน้าคนนี้สนใจในวิดีโอเกมอย่างมากเพียงแต่ยังไม่มีโอกาสได้เข้าไปในวงการเสียทีเมื่อมีคนเชื้อเชิญเข้ามาจริงๆในที่สุดฟาเรสก็รู้สึกเหมือนว่าความฝันนั้นได้กลายเป็นความจริงฟาเรสจึงเริ่มต้นใหม่ในฐานะนักออกแบบเกมซึ่งถึงแม้ตัวเขาจะคร่ำวอดอยู่ในวงการการกำกับภาพยนตร์แต่สำหรับเกมนั้นแตกต่างไปโดยสิ้นเชิงแม้ว่าเขาจะมีเวลาไม่มากมายนักในการปรับตัวเพื่อเรียนรู้ข้อจำกัดและเทคนิคการสร้างเกมแต่ฟาเรสก็สามารถทำมันได้ในเวลาอันรวดเร็วอาจเป็นเพราะเขาเคยผ่านความยากเข็ญมานับไม่ถ้วนดังนั้นถ้าหากจะต้องเริ่มต้นใหม่อีกครั้งก็ดูจะไม่ใช่เรื่องใหญ่สำหรับเขาอีกต่อไปซึ่งความมั่นคงและมุ่งมั่นต่อเป้าหมายโดยไม่ประนีประนอมกับอะไรทั้งนั้นซึ่งเป็นสิ่งที่คาร์ล แกนเบิร์กหัวหน้าโปรแกรมเมอร์ของโปรเจกต์ Brother A Tale of Two Sun ชื่นชมเป็นอย่างมากถึงแม้ความเอาจริงเอาจังจะส่งผลดีต่องานแต่คำพูดตรงไปตรงมาของฟาเรสก็ทำให้ทีมงานหลายคนถอนตัวไปจากโปรเจกต์กลางคันอยู่เหมือนกันซึ่งสิ่งนี้ก็สะท้อนตัวตนของฟาเรสอย่างมาก
ว่าจะไม่ยอมอ่อนข้อให้กับสิ่งที่เขาไม่เห็นด้วยหลังจากง่วนอยู่ในโลกใบใหม่ได้6สัปดาห์ต้นแบบเกมของ Brother A Tale of Two Sons ก็พร้อมสำหรับการนำเสนอต่อค่ายเกมต่างๆแต่เรื่องก็ไม่ได้ง่ายใดขนาดนั้นนี่คือเกมที่ว่าด้วยการประจนภัยของ2พี่น้องแต่ออกแบบให้เล่นคนเดียวและคนเดียวเท่านั้นฟาเรสต้องการส่งมอบประสบการณ์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่ต้องรับรู้จากการสัมผัสอย่างเดียวดายและไอเดียนี้ก็ดูจะยากเกินไปสำหรับผู้จัดจำหน่ายหลายเจ้าแต่สุดท้ายก็กลายเป็น Starbeast Studio ที่มีชื่อเสียงจากเกมดัดแปลงจากภาพยนตร์ The Chronicle of Riddick และกำลังต้องการสร้างแนวเกมในทางใหม่ๆจึงรับเกมนี้เข้าสังกัดแม้แนวทางเกมจะตรงข้ามกับตลาดโดยสิ้นเชิง Brother A Tale of Two Sons เป็นเกมแนวผจญภัยบอกเล่าเรื่องราวของเด็กชายตัวเล็กๆ2คนที่เป็นพี่น้องกันการต้องออกเดินทางร่วมกันเพื่อช่วยพ่อกับแม่ทำให้พวกเขาค่อยๆเติบโตเป็นผู้ใหญ่เต็มตัวตลอดทั้งเกมจะเห็นว่าเรื่องราวมีความเกี่ยวข้องกับความตายมากมายนั่นคือสิ่งที่ฟาเรสบอกว่าได้แรงบันดาลใจจากวัยเด็กของเขาและยังเป็นเป้าหมายที่สร้างสรรค์ที่สุดเพื่อแสดงออกให้คนอื่นเห็นว่าตัวเขาเป็นใครฟาเรสยังบอกด้วยว่าการที่เกมถ่ายทอดในรูปแบบอินเตอร์แอคทีฟนั้นเขาไม่สามารถทำในภาพยนตร์ได้และนั่นก็ทำให้ผู้เล่นกลายเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องราวนี้จริงๆทำให้เขาภูมิใจกับเกมนี้มากยิ่งขึ้นนอกจากนี้การที่ฟาเรสเคยเป็นผู้กำกับภาพยนตร์มาก่อนยังทำให้วิสัยทัศน์ในการสร้างเกม Brother A Tale of Two Sons แตกต่างไปจากนักออกแบบเกมคนอื่นๆโดยเกมมีส่วนผสมของความเป็นภาพยนตร์มากกว่าเช่นมุมกล้องที่เน้นภาพกว้างคล้ายคลึงกับภาพยนตร์และถึงแม้ตัวเขาจะเปลี่ยนแขนงของศิลปะในการสร้างสรรค์แต่ฟาเรสก็ยังคงยึดมั่นต่อสิ่งที่เขานำเสนออยู่เสมอนั่นคือการทำให้โลกเห็นถึงความโหดร้ายของสงครามและการสูญเสียซึ่งหลายคนอาจจะหลงลืมมันไปแต่สำหรับตัวเขามันไม่ใช่ผลลัพธ์ของการทำงานอย่างหนักหน่วงและไม่ยอมคล้อยตามกับทิศทางของตลาดส่งผลให้ Brother A Tale of Two Sons กลายเป็นเกมอินดี้ขวัญใจนักวิจารณ์ประจำปี2013กวาดคำชื่นชมจากสื่อทุกสำนักอย่างถล่มทลายพร้อมคว้ารางวัล Best Xbox Game 2013จากเวที VGX Award Show มาอย่างเต็มภาคภูมิส่วนเรื่องยอดขายก็ทำได้สูงถึง 800,000 ก๊อปปี้ซึ่งถือว่ามหาศาลสำหรับเกมอินดี้เรียกว่าเป็นการวางเดิมพันที่ถูกต้องทั้งสำหรับปาเลสและ Starbreed เป็นผลลัพธ์อันคุ้มค่ารับความชื่นมื่นกันไปทั่วหน้าความสำเร็จของ Brother A Tale of Two Sons ยังเป็นใบเบิกทางชั้นดีให้ฟาเรสเข้าสู่วงการเกมเต็มตัวในปี2014เขาก่อตั้งสตูดิโอเกมเป็นของตัวเองชื่อว่า Hazelight Studio สร้างเกม A Way Out ในปี2018และ It Takes Two ในปี2021โดยมียักษ์ใหญ่อย่าง Electronic Arts เป็นผู้จัดจำหน่ายฟาเรสให้สัมภาษณ์ว่าถึงแม้ว่าตัวเขาจะประสบความสำเร็จในเรื่องของเกมแต่ตัวเขาเองก็ไม่เคยพูดเอาไว้ว่าจะไม่ทำหนังในอนาคตซึ่งตอนนี้เขาก็ยังเปิดรับข้อเสนออยู่แต่ขอโฟกัสในการทำเกมก่อนแล้วกันครับเพราะสำหรับเขาการทำหนังก็เปรียบเสมือนการไปเที่ยวพักผ่อนมันเป็นประสบการณ์ที่พิเศษก็จริงแต่มันไม่หวือหวาแม้การสร้างหนังจะไม่ใช่เรื่องง่ายแต่สำหรับเขาแล้วมันง่ายกว่าการทำเกมอย่างแน่นอนฟาเรสยังบอกด้วยว่าเหตุที่เขาหลงไหลในการทำเกมมากๆนั่นเพราะการสร้างเกมที่มีการตอบโต้ไปมาได้นั้นทำให้เกมมีความซับซ้อนมากขึ้นเราไม่สามารถรู้ได้จริงๆว่าคนเล่นจะทำอะไรต่อไปมันแทบจะเหมือนกับการที่ปล่อยให้ผู้ชมเข้าไปในกองถ่ายหนังแล้วนั่งดูว่าพวกเขาจะทำยังไงกับนักแสดงและกล้องที่ตั้งอยู่ซึ่งนี่ก็เหมือนเป็นการบอกไกลๆว่าเส้นทางในอนาคตของฟาเรสก็คงจะบกบุ่นกับเกมไปอีกพักใหญ่หรือไม่ก็จนกว่าจะเลิกแจกฟักให้กับออสการ์นั่นแหละครับ Fuck you! เรื่องราวการเดินทางของโจเซฟฟาเรสผู้กำกับดาวรุ่งของยุโรปสู่การเป็นคนทำเกมประดับมือรางวัลในแง่หนึ่งก็ช่วยสร้างแรงบันดาลใจปลุกพลังให้อยากลุกขึ้นสู้แม้แต่ตัวเขาเองก็เคยเจอสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดมาแล้วแต่ก็ยังทำตามความฝันได้และในอีกแง่หนึ่งก็เหมือนเป็นการบอกกล่าวกันตรงๆต่อผู้มีอำนาจทั่วโลกว่าสงครามไม่เคยให้อะไรนอกจากความสูญเสียคนที่สูญเสียที่สุดก็คือประชาชนตาดำๆที่ต้องมารับเคราะห์กรรม
จากการแสวงหาอำนาจโดยไม่รู้จบของผู้นำเหล่านี้และนี่คือเรื่องราวเล่าขานจากวงการเกมและ e-sport ใน The Feature สำหรับตอนหน้าเราจะพาทุกท่านไปเจาะลึกเบื้องหลังของเกมไหนเหตุการณ์ใดนั้นอย่าลืมติดตามเล่นเกมพอดแคสต์เราไว้นะครับดูจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดสั่นกระดิ่งให้กับเราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ